This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะพบกับดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็ให้เสียงประกอบโดยจิตรินเมฆเหลืองกับนวนิยายเรื่องเจ้าแม่บทประพันธ์ของอาจินปัญจพรรณซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2534นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจสามารถที่จะไปหาหนังสืออ่านเองได้ค่ะนวนิยายเรื่องเจ้าแม่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนถ้าจะอ่านเจ้าแม่ก็ควรจะอ่านเจ้าพ่อแล้วก็เจ้าเมืองด้วยนะคะถึงจะครบเซตค่ะเริ่มจากเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของเจ้าแม่รับรองว่าฟินแน่นอนนะคะวันนี้เจ้าแม่มาถึงตอนที่13แล้วเจ้าแม่ของเราบัญชาให้ลูกชายคือบัญเจิดเอาเงินไปให้กับบัญชาบัญชานี่คือลูกชายของขุนบรรจงนะคะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยก็เป็นกิ๊กเก่าหรือว่าเป็นคนรักเก่าของแม่ผาแล้วก็เป็นพ่อที่แท้จริงของบรรเจิดให้บรรเจิดไปดูแลบัญชานะคะว่าตอนเนี้ยกินอยู่ยังไงแล้วก็เอาเงินไปให้บัญชาด้วยแล้วก็สั่งให้บรรเจิดหัดนอนโรงแรมแล้วก็เที่ยวผู้หญิงเพื่อที่จะฝึกเป็นลูกผู้ชายตามค่านิยมของยุคนั้นนะคือแม่ผาดก็มีความรู้สึกแบบนักเลงนักเลงว่าลูกผู้ชายเนี่ยมันจะต้องมีประสบการณ์ในการนอนกับผู้หญิงเที่ยวผู้หญิงสมัยนั้นยังไม่ได้มี HIV นะคะแต่ก็มีโรคผู้หญิงแล้วบรรเจิดไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้นบรรเจิดมากรุงเทพโดนล้วงกระเป๋าแล้วก็พบว่าคนที่ล้วงไปก็เป็นเพื่อนของบัญชานั่นเองตอนนี้เขาเจอกับบัญชาแล้วนะคะได้เงินคืนมาแล้วสองหนุ่มนี่กำลังจะไปหาที่นอนเพราะว่าบัญชาไม่มีบ้านอยู่บ้านที่เคยอยู่กับแม่ผาดแม่ผาดก็ขายไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของสองคนพี่น้องพ่อเดียวกันบัญเจิดกับบัญชานะคะกับช่วงเวลาที่แม่ผาดเนี่ยใช้ให้บัญเจิดมาดูแลบัญชาจริงๆแล้วใครดูแลใครเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยนะคะกับตอนที่13ของเจ้าแม่ค่ะท่าช้างวังหน้าฝั่งกรุงเทพมีการทำบันไดปูนซีเมนต์ถาวรยาวไปตามตลิ่งมีความสูงหลายสิบขั้นบันไดเพื่อให้เรือจ้างสามารถจอดเทียบท่าได้ไม่ว่าน้ำขึ้นหรือว่าน้ำลงผู้เขียนวงเล็บอธิบายว่าสำหรับท่านผู้อ่านที่เกิดไม่ทันขอให้ทราบว่าท่าเรือท่าช้างวังหน้านั้นบัดนี้คือบริเวณที่เป็นภัตตาคารครัววังหน้าที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าค่ะตามธรรมดาเคยมีเรือจ้าง 2-3 ลำจอดรอคอยรับคนข้ามฟากไปสถานีรถไฟอันนี้คือในยามปกติแต่ในเวลาสงครามมีเรือจ้างมากมายหลายสิบลำจอดเรียงรายอยู่หลายแถวเพราะมีคนข้ามฟากไปสถานีรถไฟวันยังค่ำส่งคนแล้วก็แจวกลับมาคอยคนฝั่งกรุงเทพอีกหนุ่มทั้งสองคือบัญเจิดกับบัญชาบัญเจิดแก่กว่าบัญชา5ปีชวนกันก้าวเดินจากเรือลำนอกๆเข้ามาจนขึ้นบันไดปูนซีเมนต์แล้วก็ขึ้นบก
ซึ่งเป็นสนามหญ้าเดินกันมาถึงอนุสาวรีย์ทหารอาสาแล้วก็เดินต่อไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เพื่อขึ้นรถรางจากที่นั่นมายังปากคลองตลาดที่พวกเขาคุ้นเคยเพราะว่ามีสี่แยกบนถนนจักรเพชรสำหรับเลี้ยวเข้าตรอกขาวซึ่งเป็นบ้านเดิมบ้านที่แม่ผาดซื้อเอาไว้อยู่แล้วก็ทำเป็นอู่แท็กซี่ด้วยบัญชาเป็นคนที่ชำนาญถนนหนทางในยามศึกเขาพาบัญเจิดผู้พี่ไปหาโรงแรมแถวปากคลองตลาดบัญเจิดก็ถามว่าโรงแรมนี้มีอีตัวไหมมีสิพี่ยุบยับเลยทุกโรงแรมมีอีตัวทั้งนั้นหนังสือพิมพ์เขาเรียกแม่ผีเสื้อปีกยับทำไมล่ะเป็นโรคทุกคนเลยกลางคืนทาหน้าทาปากออกหาเหยื่อแต่งหน้ายังไงหน้าก็ย่นเพราะแก่กันทั้งนั้นผีเสื้อปีกยับบัญเจิดนึกในใจว่าแม่ผาดสั่งให้เขาหัดนอนกับโสเภณีในโรงแรมเพื่อให้เป็นผู้ชายเต็มตัวแต่พอฟังบัญชาพูดบัญเจิดก็นึกกลัวโรคหนองในบัญเจิดก็เลยถามบัญชาว่าแล้วบัญชาเคยลองหรือยังบัญชาตอบว่าผมไม่มีเงินทีละตั้ง20บาทบัญเจิดบอกว่าแม่ผาดสั่งให้เขามาพักโรงแรม 2-3 วันบัญชาก็บอกว่าค่าโรงแรมคืนละ5บาทคือบัญชานี่เป็นคนที่ข้อมูลดีมากรู้ไปหมดเลยบัญเจิดก็เลยถามบัญชาว่าเคยนอนหรือเปล่าเคยนอนคืนเดียวเสียดายเงินเลยต้องไปขอนอนกับเพื่อนที่คลองบางกอกน้อยนั่นไงบัญเจิดก็เลยบอกว่าแม่ผาดสั่งให้เขามาพักโรงแรมประมาณ 2-3 คืนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไปถามกระทรวงว่าการที่เขาลางานลากิจ15วันแต่ว่าไปอยู่ทุ่งทองเสียตั้งหลายเดือนคือเกินกำหนดวันลามานานแล้วแม่ผาดใช้ให้เขาไปถามหัวหน้ากองว่าถ้าเขาจะกลับมาทำงานอีกเนี่ยจะได้หรือเปล่าระหว่างนั้นบัญชาก็เลยถามพี่ว่าบ้านทุ่งทองสนุกไหมพี่สนุกผู้หญิงชาวนาสวยๆพี่ไม่อยากมากรุงเทพเลยแต่แม่เป็นห่วงน้องบัญชาว่าจะเคว้งคว้างไม่มีที่อยู่แม่จึงสั่งพี่ให้มาตามหาน้องเอาเงินมาให้บัญชาก็เลยบอกว่าถ้าบัญเจิดได้ทำงานก็ดีเลยจะได้มีเงินเดือนเช่าบ้านอยู่เขาเองก็จะได้อาศัยบัญชาอยู่เพื่อเรียนหนังสือเพราะว่าโรงเรียนยังเปิดอยู่และเขาก็ต้องอยู่เรียนหนังสือตามคำสั่งของพ่อเขาก็คือขุนบรรจงคืนนี้นอนโรงแรมกับพี่แล้วก็พรุ่งนี้พี่จะไปกระทรวงแล้วคืนนี้บัญชาช่วยพี่เลิกอีตัวนะพี่ไม่กลัวป้าผาดด่าหรือแม่สั่งมาให้พี่ร้องให้รู้จะได้เป็นผู้ชายเต็มตัวนั่นคือบทสนทนาของสองพี่น้องบัญชากับบัญเจิดซึ่งหลังจากเช่าห้องโรงแรมจากจีนผู้ดูแลโรงแรมแล้วหนุ่มทั้งสองก็ออกมาดูถนนหนทางบัญชาพาพี่ชายมาดูสถานที่ที่ถูกระเบิดยับเยินแล้วก็ดูตะไคร่น้ำตามถนนที่ถูกน้ำท่วมทั่วกรุงเทพปีพ.ศ. 2485ตะไคร่น้ำเนี่ยกำลังถูกแดดส่องแล้วก็แห้งล่อนเป็นกระแบะกระแบะบัญชาอธิบายบอกว่าตอนน้ำลดใหม่ๆคนกรุงเทพเดินหกเขมรทุกคนเลยพี่พอลื่นตะไคร่น้ำพี่บ้านทุ่งทองน้ำท่วมไหมบัญเจิดบอกว่าท่วมมากเลยทีเดียวและอธิบายให้น้องฟังว่าเรือเอี้ยมจุ้นบรรทุกข้าวขึ้นมาแล่นในท้องนาได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็มีการเอาผ้าผวย
แขวนเสาไม้ไผ่แทนใบเรือผ้าผวยก็คือผ้าห่มที่เอาไว้ใช้ห่มนอนพื้นหนาๆนั่นเองบัญชาก็สงสัยว่าแล้วมาวิ่งทำไมในท้องนาบัญเจิดอธิบายให้น้องฟังว่าเป็นเพราะเรือเนี่ยรู้ทางลัดก็สามารถที่จะแล่นตัดไปอย่างที่ที่ต้องการได้เลยคือไม่ต้องแจวในแม่น้ำเพราะว่าน้ำนี่มันท่วมถึงกันหมดแล้วน้ำในแม่น้ำในช่วงที่น้ำหลากก็มีความเชี่ยวมากคนพายเรือไม่สามารถที่จะแจวทวนน้ำได้ไหวเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแล่นเฉพาะในแม่น้ำแต่ว่าแล่นตัดท้องนามาเลยคุยกันมาถึงตรงนี้บัญชาก็ชวนบัญเจิดว่าไปโรงยาฝิ่นกันดีกว่าพี่เจิดนั่นแน่เอาละสิบัญเจิดนึกในใจว่าแม่ผาดทายไม่ผิดแม่ผาดทายว่าบัญชาคงจะคบเพื่อนซูบยาฝิ่นถ้าจะจริงซะแล้วบัญเจิดคิดแล้วก็เลยถามว่าบัญชาริสูบฝิ่นหรือนี่บัญชารีปฏิเสธก่อนจะบอกว่าหน้าโรงยามีขนมขายเยอะแยะมีคนเอากะละมังใบใหญ่ต้มถั่วเขียวถั่วแดงต้มน้ำตาลขายพวกคนที่มาสูบฝิ่นชามหนึ่งแค่สตังค์เดียวจริงๆแล้วบัญชาต้องการจะบอกว่าไม่ได้ชวนไปสูบฝิ่นแต่จะชวนไปกินถั่วเขียวเพราะว่ามันถูกกินแล้วอิ่มดีพี่นึกว่าเธอริสูบฝิ่นไม่ได้นะคุณพ่อของเธอเป็นปลัดจังหวัดเธอสูบฝิ่นไม่ได้นะบัญเจิดสอนน้องแล้วทั้งคู่ก็มากินถั่วเขียวต้มน้ำตาลหน้าโรงยาฝิ่นแล้วเย็นนั้นกลับโรงแรมก่อนกลับโรงแรมเนี่ยมาแวะกินข้าวต้มกุ้ยที่ร้านริมถนนพอตกค่ำก็กลับมาที่โรงแรมที่เช่าเอาไว้เป็นโรงแรมไม้สองชั้นสกปรกทีเดียวห้องที่ทั้งสองเช่าพักมีเตียงนอนขาโยกเยกที่นอนก็ดำปื้อผ้าปูที่นอนเปื้อนเหงื่อใครสกปรกหมอนหนุนก็สกปรกผ้าห่มนอนก็ไม่มีเห็นสภาพที่นอนแล้วบัญชาเปิดหน้าต่างมองออกไปยังถนนเบื้องล่างซึ่งมืดเพราะว่าต้องมีการพรางไฟหลอดไฟทุกดวงบนถนนบัญเจิดก็บ่นว่าที่นอนสกปรกอย่างนี้เรานอนกับกระดานพื้นห้องดีกว่าบัญชาอธิบายพี่ชายว่าการที่โรงแรมสกปรกอยู่ในสภาพแบบไม่พร้อมนอนเนี่ยเพราะว่าคนที่มาเช่าเขามาเช่าเพื่อที่จะนอนกับผู้หญิงหากินพอให้เสร็จธุระคือไม่ได้มาเช่าเพื่อที่จะพักนอนจริงๆคือมาเช่าเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวแค่นั้นเองในขณะที่บัญชากำลังอธิบายก็มีเสียงเคาะประตูห้องบัญชาเดินไปเปิดแง้มดูมีผู้หญิงคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาต้องการเพื่อนนอนไหมจ๊ะพ่อหนุ่มหญิงที่เข้ามาเป็นผู้หญิงที่แต่งหน้าฉูดฉาดถามกราดไปที่หนุ่มทั้งสองบัญเจิดอึกอักพูดอะไรไม่ออกเขารู้ได้ทันทีว่านี่แหละคือโสเภณีแม่ผีเสื้อปีกยับที่บัญชาพูดถึงเธอกำลังมาหาเหยื่อแต่บัญชาหนุ่มน้อยวัย14ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยแต่ก็จัดเจนกับชีวิตในยามสงครามบัญชาโต้ตอบกับแม่ผีเสื้อปีกยับว่าเพื่อนนอนหรอจ๊ะเตียงแคบนิดเดียวจะนอนกันยังไงตั้ง3คนชั่วคราวน่ะชั่วคราว10บาทแต่ทั้งคืน50นะใครจ่ายให้ใครบัญชาผู้คล่องแคล่วเล่นคารมตีฝีปากกับแม่ผีเสื้อปีกยับในขณะที่บัญเจิดตัวสั่นใจสั่นทำอะไรไม่ถูกคุณน่ะสิจ่ายก็คุณเป็นฝ่ายซื้อนี่นาแล้วเธอล่ะเป็นฝ่ายอะไรก็ฉันเป็นฝ่ายขายไงขายอะไรไม่เห็นถือมาเลยขายตัวไงล่ะเอ๋ก็ฉันซื้อค่าห้องแล้วนี่บ
ัญชาอธิบายว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายจ่ายค่าห้องแล้วนะคืนหนึ่งตั้ง5บาทจากนั้นก็ย้อนถามแม่ผีเสื้อปีกยักษ์ว่าเธอนั่นแหละคืนนี้มีที่นอนไหมหรือว่าจะอาศัยฉันนอนหรือว่าจะพเนจรไปตามห้องอื่นในขณะที่บัญชากำลังพูดกับผู้หญิงหากินคนนั้นบัญเจิดก็บอกกับบัญชาว่าพูดกับเขาดีๆเขาเป็นผู้หญิงดอกไม้ของชาติคำว่าดอกไม้ของชาติคำนี้ก็มีนัยยะนะคะสมัยนั้นผู้นำประเทศมีคำสั่งให้ผู้ชายให้เกียรติยศสตรีเป็นดอกไม้ของชาติในยุคนั้นพ.ศ. 2485ประชาชนทั้งรักทั้งกลัวท่านผู้นำคือนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามในช่วงเวลานั้นเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพอย่างรุนแรงนะคะนายกรัฐมนตรีก็พูดให้กำลังใจบอกว่าน้ำท่วมดีกว่าฝนแล้งผักหญ้าถูกน้ำท่วมตายเสียหายหมดท่านก็ยุให้คนไทยปลูกถั่วงอกซึ่งใช้น้ำพรมบนถั่วเขียวเอาผ้าขาวบางคลุมไว้ถั่วเขียวก็กลายเป็นถั่วงอกในชั่วคืนเดียวมีการพูดสโลแกนทางวิทยุว่าปลูกถั่วงอกขายเพื่อนบ้านเท่านั้นหมดจนแล้วก็มีการส่งเสริมให้ภรรยาข้าราชการทุกคนคิดอ่านขายก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวต้องใช้ถั่วงอกเป็นเครื่องประกอบเป็นทางออกให้ประชาชนระบายถั่วงอกที่ท่านแนะนำให้เพาะขึ้นมาประชาชนธรรมดาทุกคนกลัวเกรงท่านนายกรัฐมนตรีแต่พวกสามล้อไม่กลัวเพราะว่าท่านไม่ได้ล้วงลูกลงไปถึงพวกเขามีการสงวนอาชีพนี้เป็น1ใน14อาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยทำเช่นขายผักขายทานตัดผมขี่สามล้อพวกเขาคนขี่สามล้อจึงเป็นอาชีพเสรีที่มีการคุ้มครองมีให้ต่างชาติแย่งทำพวกเขาหนุ่มๆจึงเอาเพลงดีๆที่ชนะประกวดมาเปลี่ยนคำร้องให้สนุกสนานหยาบคายเอาไว้ร้องเวลาถีบรถเปล่าดีดกระดิ่งกิ้งๆเป็นเพลงแล้วก็ร้องเพลงดีๆใส่เนื้อใหม่โดยความขนองแก้กลุ้มไปวันๆมีการแก้คำว่าชายเหล็กเพชรยังยอมมาอ่อนน้อมโดยดีแก้คำโดยดีเป็นคำหยาบอวัยวะเพศหญิงส่วนคำว่าหญิงไทยเรานี้มีสิ่งดีมากมายก็แก้เสียใหม่ว่าเป็นช็อกกะรีมากมายช็อกกะรีในที่นี้ก็คือคำว่าน่าจะมาจากคำว่ากะรีคือหมายถึงผู้หญิงหากินนั่นเองแต่ว่าเป็นศัพท์ในยุคนั้นที่เรียกผู้หญิงขายบริการนะคะว่าช็อกกะรีกลับมาที่การสนทนาของผู้หญิงขายบริการกับบัญชานะคะหนุ่มรุ่นกระทงฉันเป็นดอกไม้ของชาตินะยะดอกไม้เหี่ยวออกดอกเต็มตัวนะสิบัญชาไม่ลดละเขาจำคำพูดเลวๆเหล่านี้มาจากเพื่อนนักเรียนรุ่นโตบัญเจิดก็เลยบอกกับผู้หญิงนั้นว่าคุณครับผมไม่ต้องการเพื่อนนอนหรอกครับผมสองคนนอนเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วโถเอ้ยไอ้ไก่หน้าหญิงนั้นด่าให้แล้วก็หมุนตัวกลับไปไก่หน้าคำด่านี้เจ็บยิ่งกว่าไอ้โง่ไก่หน้าหมายความว่าเป็นคนบ้านนอกเป็นไอ้ไก่มาจากท้องนาโง่เง่าไม่รู้ธรรมเนียมในเมืองกรุงบัญเจิดต้องสะกดความโกรธจากนั้นบัญชาเอาไม้กวาดกวาดหน้าประตูตรงที่หญิงคนนั้นยืนแล้วก็เพิ่งจะจากไปคืนนี้เขาทั้งคู่จะนอนกับพื้นซึ่งดูแล้วสะอาดกว่าที่นอนที่แสนสกปรกบนเตียงบนเตียงมีหมอนมีผ้าปูที่นอนที่เป็นดวงด่างหน้าขยะแขยงบัญเจิดจะเอากระเป๋าเสื้อผ้าหนุนหัวส่วนบัญชาจ
จะนอนหนุนแขนแทนหมอนในห้องนั้นมีหลอดไฟฟ้า10แรงเทียนมีกระบอกกระดาษสีดำครอบหลอดมีผ้าบางสีดำคลุมรอบโบ๊ะไฟเพื่อให้แสงสว่างส่องลงมายังพื้นเป็นดวงกลมดวงเดียวที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะพรางไฟเป็นมาตรฐานการพรางไฟในสมัยสงครามตามระบบที่กระทรวงกลาโหมได้สั่งมาหนุ่มสองคนก็คุยกันแล้วก็ถามถึงหลุมหลบภัยเออแถวนี้หลุมหลบภัยอยู่ไกลไหมไม่ไกลหรอกพี่เจิดพอหวอมาแป๊บเดียวเราก็ไปถึงใกล้มากอย่างนั้นเชียวหรือหวอมาก็รู้เองแหละพี่ความกลัวทำให้ถึงเร็วบรรเจิดนึกถึงความสุขสงบที่ริมแม่น้ำข้างท้องนาที่มองไปไกลๆเห็นตะเกียงบ้านชาวนาจุดวอร์มแวมไม่ใช่แสงไฟที่ถูกบีบถูกขังเช่นนี้จากนั้นยุงก็เริ่มตอมหน้าเพราะว่ามุ้งเนี่ยครอบเฉพาะบนเตียงยุงบรรชุมนะบัญชางั้นเอามุ้งมากางข้างล่างบัญชาพูดแล้วก็จัดการทันทีบัญชาเป็นเด็กรุ่นหนุ่มที่คล่องแคล่วสมกับที่ได้ใช้ชีวิตผจญภัยสงครามในกรุงเทพมาเป็นเวลา1ปีใครอยู่ในกรุงเทพช่วงนั้นต้องผจญภัยเอาตัวรอดได้ทุกคนบัญชาปลดสายมุ้งจากหัวตะปูลงมาเอาสายมุ้งแต่ละสายผูกกับพนักเก้าอี้บ้างผูกกับลูกบิดประตูบ้างก็พอกางมุ้งให้ตีนมุ้งคลุมพื้นกระดานได้ถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ก็พอได้ซุกตัวนอนบัญชาบอกกับพี่ชายว่ายามสงครามคนกรุงเทพต้องอยู่กันอย่างนี้เดี๋ยววอมายิ่งร้ายใหญ่บัญชาก็พูดเผื่อเอาไว้จากนั้นก็ปิดสวิตช์ไฟฟ้าทั้งคู่นอนหลับๆตื่นๆในห้องที่มืดแล้วก็เหม็นอับบรรเจิดคิดถึงท้องฟ้าของท้องนาจนกระทั่งหลับไปจนกระทั่งตีหนึ่งมีเสียงหวูดโหยหวนดังคับท้องฟ้าคับหูคับความรู้สึกทุกคนที่ได้ยินใจหายหนาวสั่นนั่นคือสัญญาณภัยทางอากาศนั่นคือเสียงหวอพี่เจิดลงไปข้างล่างเร็วเรือบินมาบอมแล้วบัญชาเขย่าตัวบรรเจิดในขณะที่บรรเจิดถามว่าไปไหนล่ะไปหลบผู้ระเบิดเร็ววิ่งไปที่ฟุตปาดหน้าโรงแรมบรรเจิดแก่กว่าบัญชา5ปีแต่ในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้บรรเจิดกลับเหมือนเด็กน้อยที่หวาดกลัวบูดสัญญาณเตือนภัยทางอากาศยังดังโหยหวนอยู่อีกนานบรรเจิดตัวสั่นฟันกระทบกันกราวกราวเขานึกถึงคำพูดของน้ำพรมนักเลงใหญ่แห่งท้องนาทุ่งทองที่กรุงเทพว่าไม่มีความเจริญอะไรในหน้าศึกหน้าสงครามมีแต่ตึกพังและคนตายเพราะลูกระเบิดสู้ท้องนาไม่ได้เพราะมีต้นตาลที่สูงเองทุกวันโดยไม่ต้องมีใครรดน้ำบรรเจิดนึกนานไม่ได้เขาต้องรีบลุกคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าที่หนุนหัวเขาถูกบัญชาเร่งให้ลงไปข้างล่างเร็วๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกำลังตื่นเต้นบรรเจิดเพิ่งจะมีโอกาสได้เจอกับภาวะสงครามจริงๆก็คราวนี้พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะกับเจ้าแม่ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับนวนิยายเจ้าแม่วันนี้เป็นตอนที่13ค่ะจากบทประพันธ์ของอาจินปัญจพันธ์คุณผู้ฟังฟังแล้วอยากจะไปหาหนังสือมาอ่านก็ติดต่อได้นะคะที่สำนักพิมพ์มติชนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ทั้งเซตเลยทั้งชุดเลยนะคะทั้งเจ้าพ่อเจ้าเมืองแล้วก็ปิดท้ายด้วยเล่มนี้เจ้าแม่เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าสองพี่น้องคือบรรเจิดแล้วก็บัญชาตอนเนี้ยอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็เป็นเวลาที่มีการทิ้งระเบิดก็เป็นภาวะปกติในภาวะที่ไม่ปกติคือช่วงสงครามก็จะเป็นแบบนี้ถึงเวลาเครื่องบินก็จะมาย่อนระเบิดทุกคนก็จะต้องรีบวิ่งไปยังหลุมหลบไฟหลุมหลบภัยไม่ใช่หลุมหลบไฟนะคะบัญเจิดเนี่ยไม่มีประสบการณ์แต่บัญชามีความคล่องแคล่วมีประสบการณ์ทั้งคู่เช่าโรงแรมอยู่โรงแรมเก่าๆสกปรกนะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรงแรมจิ้งหรีดในยุคนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะย้อนยุคไปที่กรุงเทพในปี2485บัญเจิดถูกบัญชาเร่งให้ลงไปข้างล่างเร็วๆเขายังคงงุ่มง่ามแต่ก็ถูกน้องชายลากแขนในความมืดลงบันไดห้องพักลงมาท่ามกลางความมืดเพราะว่าเมื่อมีเสียงหวอโรงไฟฟ้าจะยกสวิตช์ดับไฟทันทีตอนนี้ไม่ต้องห่วงห้องพักแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าจะต้องจ่ายค่าห้องก่อนเจ้าของโรงแรมซะอีกกลับเร่งไล่ให้คนพักออกไปซะไปแล้วแล้วแล้วเข้าว่อยโอ้จะปิดประตูบัญชาพาบัญเจิดออกมานอกโรงแรมแล้วก็เที่ยวดูไปตามท่อระบายน้ำข้างฟุตบาทที่เขาเปิดฝาเอาไว้ทุกท่อเพื่อให้คนลงท่อที่ลึกท่วมหัวลงไปหลบลูกระเบิดสองหนุ่มเดินงมในความมืดดูว่าตรงไหนยังว่างจะได้ลงไปหลบภัยแต่ปรากฏว่าทุกปากท่อระบายน้ำตอนนี้ถูกคนจับจองไปหมดแล้วไม่มีท่อว่างเลยบูดภัยทางอากาศเงียบเสียงลงแต่มีเสียงหึ่งหึ่งของเครื่องบินเบาและไกลดังมาจากท้องฟ้าสูงได้ยินไหมพี่เจิดเสียงเครื่องบินได้ยินนี่เราจะไปไหนกันล่ะไปวัดโพดีกว่าไปสิสองหนุ่มวิ่งในความสลัวรางของท้องถนนยามราตรีจากปากคลองตลาดขึ้นสะพานเจริญรัตน์ผ่านหน้าโรงเรียนราชินีล่างไปตามถนนมหาราชไปกันจนถึงวัดโพปรากฏว่าในกำแพงวัดมีผู้คนมาหลบภัยกันครับข้างต่างก็หายกลัวพูดคุยกันจอกแจ๊กเขาว่าในวัดลูกระเบิดไม่ลงวัดโพนี่ศักดิ์สิทธิ์บัญชาพูดด้วยความสบายใจเด็กหนุ่มวัย 14-15 อย่างเขาดูเหมือนว่าจะไม่กลัวอะไรเลยตรงข้ามกับบัญเจิดผู้มาจากบ้านนอกแล้วก็เจอภัยทางอากาศเข้าเป็นครั้งแรกเขารู้สึกกลัวแต่บัญเจิดก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าในวัดมีคนมากมายอบอุ่นนะคะและเครื่องบินก็เงียบเสียงแล้วบนท้องฟ้าอันสลัวมีแสงไฟฉายเครื่องบินเป็นลำยาวสีขาวสว่างจ้าพุ่งจากพื้นขึ้นไปยังท้องฟ้าเป็นลำแสงชัดเจนเหมือนไม้บรรทัดต้นแสงเป็นลำแคบแล้วค่อยบานขึ้นจนสูงสุด
แล้วลำแสงนี้ก็ด้วนไปมีลำแสงอย่างนี้จากมุมเมืองกรุงเทพ3มุมนะคะแล้วก็มีจากฝั่งทนอีกลำแสงหนึ่งต่างลำแสงก็กวาดทั่วท้องฟ้าอันกว้างขวางผู้คนข้างล่างก็พากันแงนหน้ามองด้วยความเพลิดเพลินปนกับความกลัวหนุ่มบรรเจิดตกใจค่ะตกใจที่ต้องมาอยู่ร่วมความเป็นความตายของกรุงเทพกรุงเทพเมืองหลวงที่มีเพลงของสุนทรภรณ์เพิ่งจะออกมาทางวิทยุว่าสมเป็นนครมหาธานีสวยงามนักหนายามราตรีงามเหลือเกินเพลิดเพลินหรือดีบรรเจิดนึกในใจว่างามอะไรกันตามท่อระบายน้ำมีคนลงไปสวดมนต์บนท้องฟ้าที่ว่าสวยงามนักหนาตอนนี้กลับมีเสียงหึ่งหึ่งของเครื่องบินที่เป็นดังทูตมรณะเพลงกรุงเทพราตรีของสุนทราภรณ์กระจายเสียงทางวิทยุบ่อยๆจนชาวบ้านเนี่ยจำได้ร้องได้บรรยายถึงความงดงามของกรุงเทพในยามราตรีแต่ว่าเป็นยามราตรีปกติตอนนี้เป็นยามราตรีที่มีสงครามคนละเรื่องกันเลยทั้งคนแต่งคนร้องต่างก็ลงหลุมหลบภัยตัวสั่นหนีตายกันไปหมดคืนนั้นมีลูกระเบิดลงทางแถวถนนสุรวงศ์วัดยานวาตีสี่มีบูดหมดภัยลากเสียงยาวเหยียดเหมือนเสียงถอนใจหายทุกข์บรรเจิดกับบัญชาออกมาจากวัดโพบัญชาพาบรรเจิดออกมาแล้วก็มาหาซื้อก๋วยจั๊บกินที่ตลาดท่าเตียนแล้วบรรเจิดก็เดินย้อนจากท่าเตียนกลับไปทางปากคลองตลาดแวะกระทรวงที่บรรเจิดเคยทำงานซึ่งมีกำแพงสูงยาวเป็นตึกใหญ่โตอยู่ริมแม่น้ำชายหนุ่มเข้าไปทักทายกับเพื่อนเสมียนแล้วก็ขอพบท่านอธิบดีเพื่อรายงานตัวขอกลับเข้าทำงานใหม่หลังจากที่ลางานคือเขาเนี่ยหายไปอยู่บ้านนอกนานกว่าจำนวนวันที่ขอลาคือไปอยู่ซะหลายเดือนปรากฏว่าท่านอธิบดีตอบปฏิเสธเพราะว่าบรรเจิดขาดงานนานเกินไปอธิบดีบอกว่าถ้าจะเข้าทำก็ต้องมาคุยกันใหม่หลังสงครามซึ่งไม่มีใครรู้ว่าจะเป็นเมื่อไหร่พี่กลับทุ่งทองวันนี้แหละบรรเจิดบอกกับบัญชาไม่อยู่เที่ยวกรุงเทพหรอพี่บัญชาก็ออกแนวแซวๆเที่ยวลุยระเบิดหรือไม่เอาแล้วหรือจะไปอาศัยบ้านเพื่อนผมในคลองบางกอกน้อยเรือบินไม่เคยผ่านเลยเรื่องอะไรจะไปอาศัยเขาบ้านของน้องที่ทุ่งทองกว้างตั้งสองตำบลบ่ายวันนั้นบรรเจิดลงเรือเมจากต้นทางที่ท่าเตียนเรือออกบ่ายสี่โมงเย็นจะถึงทุ่งทองสามทุ่มในขณะที่บัญชาลงเรือจ้างเข้าคลองบางกอกน้อยเดินทางไปบ้านเพื่อนชีวิตของคนทุ่งทองริมแม่น้ำนอนหลับสบายทุกคืนไม่มีภัยอันตรายเหมือนอยู่คนละประเทศกับกรุงเทพตอนนี้บรรเจิดอยู่ในเรือเขาเช่าเก้าอี้ผ้าใบที่หัวเรือชั้นบนสำหรับนั่งนอนเอนหลังซึ่งดีกว่าการนั่งราบกับเสื่อที่ปูทั่วพื้นกระดานเรือนอนเก้าอี้ผ้าใบชมวิวริมแม่น้ำยามบ่ายยามเย็นพอหิวก็สั่งข้าวผัดและน้ำแข็งมากินเป็นอาหารเย็นแล้วก็นั่งดูทิวทัศน์ที่เปลี่ยนจากเมืองเป็นท้องนา
ยามค่ำมีหิ่งห้อยพราวๆอยู่เต็มลำน้ำไม่ต้องพรางไฟเหมือนกรุงเทพมีดวงไฟตะเกียงน้ำมันมะพร้าวแสงแวมแววเป็นจุดแดงๆบนสองฝั่งแม่น้ำทั้งใกล้และไกลลิบนั่นคือกระท่อมอันสุขสงบของชาวนายิ่งเรือใกล้ทุ่งทองเขายิ่งสบายใจเขาได้กลับมาสู่แผ่นดินถิ่นเกิดหลักแหล่งรากเหง้าแผ่นดินเกิดแผ่นดินแม่ที่มิใช่แผ่นดินที่น่ากลัวของกรุงเทพพอถึงโค้งคุ้งที่เขาจำได้ว่าเกือบจะถึงบ้านแล้วบรรเจิดก็ไปนั่งคุยกับนายท้ายที่นั่งถือพวงมาลัยอยู่หัวเรือปรากฏว่านายท้ายเรือเมย์ทุกคนรู้จักพวกทุ่งทองนายท้ายคนนี้ที่บรรเจิดไปคุยก็เคยเป็นลูกน้องของนายพรมเจ้าพ่อทุ่งทองมาก่อนพอเข้าเขตทุ่งทองนายท้ายก็เบาเครื่องแล้วก็ชักบูดเป็นสัญญาณรู้กันว่าจะมีคนลงจากเรือเมย์เพื่อขึ้นบกเรือจ้างที่ท่าน้ำทุ่งทองก็แกว่งตะเกียงรั้วรับรู้แล้วก็แจวออกมารับพอเรือจ้างเทียบกราบเรือเมย์บรรเจิดก็ก้าวลงเรือจ้างอันโครงเครงเขาก็ถือว่าได้มาเหยียบถิ่นของตนเองหมดสิ้นกันทีกับภารกิจต่างๆที่แม่สั่งหนุ่มบรรเจิดนึกถึงสาวคนรักของเขานั่นก็คือแม่เล็กเขาตั้งใจว่าพรุ่งนี้เขาจะไปคุยเรื่องกรุงเทพให้สาวเจ้าฟังมันเจิดขึ้นบ้านในตอน3ทุ่มเขาเล่าเหตุการณ์ในกรุงเทพให้พวกทุ่งทองฟังในทันทีแม่ผาดถามลูกชายว่านอนโรงแรมหรือเปล่านอนครับแล้วนอนกับผู้หญิงหาเงินหรือเปล่าล่ะเปล่าครับเอ้าทำไมไม่ลองดูแล้วเขาแก่แล้วก็สกปรกครับเป็นผู้ชายกลัวอะไรวะผมกลัวติดโรคคนที่กรุงเทพเป็นโรคผู้หญิงกันทั้งนั้นนี่นางเล็กนางน้อยของบรรเจิดน่ะไปแล้วนะอ้าวไปไหนครับก็นางน้อยพาลูกสาวมาร้องห่มร้องไห้หาว่าบรรเจิดน่ะทิ้งเขาไปซะแล้วหนีไปกรุงเทพเขาแม่ลูกก็อยากไปกรุงเทพนางน้อยเขาจะไปตามผัวที่ไปแจวเรือจ้างในกรุงเทพแม่ก็เลยให้เงินไป100 บาทโธ่ไม่ต้องมาโธ่เธอหรอกหน้าแม่บอกว่าถ้านางน้อยไม่เจอผัวแล้วก็แม่จะให้เขาทำยังไงครับแม่สั่งเขาว่าถ้าเขาไม่เจอพ่อเขาก็จงกลับมาทุ่งทองอย่าเคว้งคว้างอยู่ในกรุงเทพมันไม่ใช่ถิ่นของเราบรรเจิดได้ฟังก็โล่งใจไปหน่อยนึงนี่อย่ากลุ้มใจไปเลยคู่แล้วไม่แคล้วกันหรอกนะบรรเจิดก็รู้สึกสบายใจขึ้นนิดนึงด้วยคำที่แม่ผาดพูดออกมาแล้วเขาก็ตั้งใจรอนับตั้งแต่บัดนั้นและแล้ววันหนึ่งหมื่นดำสามีของแม่ผาดก็หาโอกาส2-2ที่จะคุยกับภรรยานะคะโดยบอกกับแม่ผาดว่าฉันขอพูดอะไรหน่อยพี่หมื่นว่ามาเลยฉันฟังพี่หมื่นเสมอแม่ผาดฉันสังเกตทุกครั้งที่แม่ผาดพูดกับลูกพูดกับหลานหรือว่าพูดกับบริวารของเราแม่ผาดพูดอยู่ข้างเดียวสั่งอย่างเดียวแม่ผาดไม่ได้เอาใจเราไปใส่ใจเขาเลยแม่ผาดบงการอย่างเดียวหัวใจคนอื่นเป็นยังไงแม่ผาดไม่แยแสแม่พาดเอาแต่ใจตัวเองฉันคุมคนมากๆ
ฉันก็ต้องตัดสินใจไม่อย่างนั้นคนก็ไม่กลัวนะสิแต่มีบางเรื่องนะที่แม่ผ่าต้องฟังเขาบ้างฟังหลานฟังลูกอย่าเอาแต่ใจเราอะไรที่ฉันทำกับลูกหลานน่ะฉันทำด้วยความหวังดีทั้งนั้นนะเรื่องหลานประพิมพ์แม่ผ่าก็คิดเองทั้งนั้นเรื่องอะไรหรือคิดให้เขาเรียนหนังสือคิดให้เขาเรียนการเรือนแม่ประพิมพ์เขาเป็นลูกเศรษฐีแล้วเขาก็ไม่เคยเรียนมาตั้งแต่แรกรู้ไหมแม่ผ่าหาความทุกข์ให้หลานเอ๊ะฉันหาอนาคตให้มันต่างหากเอาละนอกจากเรื่องบังคับให้เรียนแล้วก็มาเรื่องประหลัดบัลลมทำไมฉันว่าแม่ผ่าจัดแจ้งมากไปที่จริงถ้าประหลัดบัลลมเขารักหลานเราจริงต้องให้เขาพยายามหาทางเอาเองแล้วเราคอยสังเกตหลานเราว่าจะชอบประหลัดหรือเปล่าก็พอแล้วคนรักกันให้เขาหาทางเอาเองสิแม่ผ่าฟังมาถึงตรงนี้ก็ชักอึดอัดถามผัวว่าแล้วไงเหมือนคลุมถุงชนเหมือนบังคับไกลๆอย่างนี้สองคนนั่นไม่ได้มีรักแท้หรอกทำไมรักแบบนี้เรียกว่าผู้ใหญ่ช่วยเราดูเขาไปก่อนก็แล้วกันนะแม่ผ่าพูดกับใครแม่ผ่าเอาแต่ใจไม่ให้อีกฝ่ายพูดบ้างเลยฉันก็ถามแล้วให้เขาพูดฉันฟังเหตุผลฟังเหตุผลฉันว่าแม่ผ่าไม่ได้ฟังเหตุผลหรอกแต่แม่ผ่าฟังคนอื่นพูดก็เพื่อจะหาข้อผิดพลาดแม่ผ่าจะได้สั่งจะได้สอนแม่ผ่าต้องฟังอีกแบบนึงเอ้าแล้วจะให้ฉันฟังแบบไหนถ้าไม่ฟังสำหรับหาข้อผิดแม่ผ่าลองใหม่นะทีนี้แม่ผ่าต้องฟังอย่างเอาใจเขาไปใส่ใจเราแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมามันก็ชวนฉันเขวชวนให้ฉันเชื่อลมปากมันนะสิเอาหน้าลองแบบใหม่ฟังแบบเห็นใจฟังแบบเชื่อใจเข้าใจแล้วฉันจะได้อะไรขึ้นมาแม่ผ่าจะได้ความจริงได้ความรู้ได้รู้ใจคนปล่อยให้เขาพูดอย่างสบายใจไม่ระวังตัวกลัวถูกดุลองดูนะแม่ผาดเหมือนดำให้ความมั่นใจแล้วก็แนะนำแม่ผาต่อว่าให้ลองกับบรรเจิดก่อนก็ได้ไม่มีอะไรเสียหายไม่มีอะไรเข้าเนื้อแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปสั่งอย่าเพิ่งไปสอนแล้วก็ใช้วิธีหลอกให้บรรเจิดเนี่ยเล่าเรื่องกรุงเทพให้ฟังแล้วก็หลอกให้บรรเจิดระบายใจออกมาเองในเรื่องของผู้หญิงคือก็แนะนำวิธีคุยว่าก็หัดให้เป็นผู้ฟังให้คนพูดรู้สึกสบายใจแล้วก็ค่อยๆเล่าเรื่องต่างๆออกมาเองแม่ผัดไม่ใช่คนโง่นะคะฟังมื่นดำอธิบายก็รู้เรื่องแต่มันยากตรงที่จะต้องเปลี่ยนนิสัยนี่ล่ะเพราะว่าแม่ผาดเป็นคนเผด็จการแล้วก็เป็นคนที่จัดแจงจัดการเจ้ากี้เจ้าการหมื่นดำก็เลยสรุปคำแนะนำว่าอย่าฟังเพื่อไต่สวนเอาไว้ตัดสินแต่แนะนำให้ลองใช้วิธีฟังแล้วเห็นใจเหมือนเตรียมตัวไว้เป็นทนายให้เขาพูดงี้ล่ะก็เข้าใจชัดแล้วฉันจะลองดูก็แล้วกันนะพี่หมื่นดำข้างฝ่ายบรรเจิดเขาไม่รู้เลยว่าพ่อหมื่นดำของเขาพูดอะไรกับแม่ผาดเขาเอาแต่รอว่าเมื่อไหร่แม่เล็กสาวชาวนาร่างใหญ่ประทับใจของเขาจะกลับบ้านบรรเจิดเองปฏิสนธิที่บ้านริมน้ำที่ทุ่งทองคือบ้านหลังนี้เขาถูกวิญญาณแม่น้ำและท้องนาดลใจไว้โดยอัตโนมัติตั้งแต่เกิดบัดนี้เขาอายุ20ความเป็นไปของชะตาชีวิตทำให้เขาต้องกลับมาณถิ่นกำเนิดมาได้รับบรรยากาศท้องนาได้สัมผัสชีวิตแม่น้ำและท้องนา
ได้สัมผัสอำนาจของลมข้าวเบาลมข้าวเบาที่มีอำนาจดังชวนให้ระลึกชาติชาติแห่งเกษตรกรคือชีวิตของตายายและแม่ผาดของเขาชายหนุ่มมองไปทางคุ้งบางขโมยอันเป็นหัวโค้งที่เรือจากนิ้วรายจะแล่นขึ้นมาทุ่งทองเขาคอยเรือเมขาขึ้นทุกเที่ยวคอยใครคอยแม่เล็กแม่เล็กสาวชาวนาที่จากไปกรุงเทพไปตามหาพ่อกับแม่เขาคอยว่าสักวันแม่เล็กสาวชาวนาจะกลับมาอย่างทุ่งทองวันรุ่งขึ้นแม่ผาดก็ลองใช้วิธีใหม่ลองให้ลูกชายพูดออกมาว่าเขารักแม่เล็กสาวชาวนาเพราะอะไรแม่ผาดเองก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเรื่องอะไรต่างๆเราเป็นคนคิดเป็นคนพูดเป็นคนบงการทีนี้จะลองฟังความคิดใสๆของลูกชายดูบ้างว่าเขาคิดอย่างไรกับชีวิตของตัวเองแต่ทุกครั้งที่เธอพูดเธอเป็นคนคิดแล้วเธอก็เป็นคนสั่งทีนี้เธอจะเปลี่ยนมาฟังแบบเห็นใจลูกคนเดียวของเธอแม่ผาดนึกในใจว่าคราวนี้ล่ะเธอคงจะได้รู้อะไรดีๆของลูกชายบ้างให้ลูกชายได้พูดตามใจชอบคราวนี้เธอตั้งใจว่าจะฟังเพื่อจะหาช่องคือไม่ได้ฟังเพื่อจะหาช่องตอบเพื่อเอาชนะลูกเหมือนทุกครั้งแต่เธอตั้งใจจะฟังเพื่อร่วมความคิดไปกับลูกเห็นใจลูกห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts.